สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเพจดังได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าจากที่ดาราสนุกสนานเหยียดเพศเดินเรียนแบบพี่อุ๊บตาพวกกูหูพวกกูไม่ได้บอดและหนวกนะต่อมาเมื่อวานอีแม่ดาราก็ได้ออกมาแก้ต่างให้พ่อดาราว่าแค่สนุกสนานกันเล่นๆเฉยๆพนาป๊าดป้ายังไม่ได้ดูเลยว่าเพจลงด่าพนาต่อแหลได้โล่นะฮ่าฮ่าคุยอีเพจอย่าหาทำ V3 ทำลงก่อนตามด้วยกูตามตบอีกรอบแถไปเรื่อยแทนที่จะออกมาขอโทษแทนผัวแต่กลับแก้ต่างต่อแหลเข้าไปอีกพวกมึงนี่หน้าไหว้หลังหลอกจริงๆเลยว่ะเนาะที่ดังได้และที่พวกมึงมีทุกๆวันนี้ก็เพราะหมอปลาพี่น้ำฟ้าและพี่อุ๊บช่วยส่งเสริมและ FC ทั้งนั้นอย่าลืมอย่าเหลิงแฮชแท็กไม่ใช่นั่งขายไก่ย่างดังทีอย่าเยอะไอ้พวก FC บางคนเพราะหากพวกมึงยังช่วยกันอวยแบบนี้อยู่กูถือว่าพวกมึงคือโคนโง่ปัญญาต่ำตามคนไม่ทันภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลก็ให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายคนแรกบอกว่าคำโบราณกล่าวไว้สันดอนมันขุดง่ายแต่สันดานนี้ขุดยากการกระทำทุกอย่างที่มันทำออกมานั้นคือสันดานล้วนๆทั้งคนทำคนถ่ายคนอวยและก็คนแท้คนจำพวกนี้คือบุคคลที่แก้ยากและถ้าแก้ง่ายสิ่งแรกที่มันจะต้องทำคือออกมาขอโทษและยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายแต่นี่อะไรพอมีปัญหาให้ผู้หญิงออกหน้าและคอยดูดราม่ามากๆมีการสัมภาษณ์น้ำตาก็จะมาอันนี้คือบุคคลที่ไม่เคยยอมรับผิดอะไรไม่มีจิตใต้สำนึกวันหนึ่งกรรมนั้นจะตามสนองตอนนี้ก็พยองไปก่อนเถอะทำออกมาเยอะๆสันดานต่ำๆแล้ววันหนึ่งจะรู้สึกว่าจะไม่เม้นแล้วเขียวมันอดไม่ได้จริงๆอย่าว่าแต่แก้ต่างแทนผัวเลยแต่ให้ผัวมันมาบีบน้ำตาขอโทษก็ไม่มีใครเขาเชื่อน้ำหน้าแล้วแสดงเก่งมากเพจดังก็ได้ตอบกลับว่าชอบเอาน้ำตามาหลอกคนโซเชียลท่านต่อไปก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแอดเมื่อไหร่จะถึงคิวไอ้บักหลอดต่อสองบ้างอยากรู้ข่าวมันช่างมันเถอะฟาดแม่งให้หลังหักไปเลยสนุกสนานบนความรู้สึกของคนอื่นไม่สนุกเลยนะเกลียดนักคนประเภทนี้เดี๋ยวมันก็ร่วงเพราะติ่งที่ตามห้อยหำมันไปทุกที่นั่นแหละแอดฮ่าฮ่าสันดาเลวอีพวกเนรคุณไอ้ผัวบลิงบีบน้ำตาขอโทษสิไอ้เนรคุณส่วนอีโซกก็แถซะอีทาสทั้งหลายก็ส่งเสริมแม้เกลียดพวกมันจังเลยเนาะโซเชียลท่านต่อไปก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่ามึงไม่ต้องพูดมากทำไม่คิดบักผัวโน่นควรจะออกมาขอโทษพูดยังไงก็ไม่ดีขึ้นหรอกพฤติกรรมมึงมันฟ้องออกมาหมดแล้วคนถ่ายก็เกี่ยมตัวรายงานตัวด้วยนะนิสัยน่ะคนถัดมาบอกว่าฟ้องกรมทหารเลยพวกเราเสียเกียรติทหารไทยจริงๆเราเข้าไปว่าทำไมให้ดาราชายพูดเอง FC มันแถว่าก็ดาราหญิงเป็นผู้จัดการดารามีสิทธิ์พูดแทนฮ่าๆ
พวกนี้มันแถเก่งพวกอวยก็อวยจนตาบอดเช่นขี่ช้างวันนี้ก็เช่นกันตอนทำพิธีเขาก็มีคนนั่งอยู่แล้วจนจบพิธีค่อยไปขอนั่งสร้างภาพสร้างคลิปกันซะหน่อยตรูนี้อายแทนฮ่าๆพวกอวยก็ไม่รู้หาอะไรเลยก็อวยกันใหญ่ตู่ว่าพวกมึงกินหญ้าแทนข้าวเถอะเสียดายข้าวว่ะแค่นี้ก็ดูกันไม่ออกฟังไม่จบเลยค่ะไม่อยากดูความแท้ของมันตอแหลมากค่ะคนถัดมาบอกว่าควรกลัวพี่อุ๊บโกรธออกมาแท้ใช่ค่ะมีแต่ FC ที่อยู่ในกาลาเท่านั้นที่เชื่อเขาพูดเราฟังไม่ถึงนาทีปิดเลยผัวทำแต่เมียมาพูดไม่ต่างจากน้องมันเลยนะเนาะฮ่าฮ่าแท้ไปมันจริงค่ะตอแหลเกลียดจริงๆรอวันมันดับนะคะรอดูด้วยกันค่ะฟังไม่จบเหมือนกันจ้าความแท้ไม่อยากฟังมาแล้วพูดวนไปวนมาประสาทไร้มารยาทไร้จิตสำนึกชุดที่เขาเอามาให้ใส่เข้าพิธีก็น่าจะรู้มะว่าไม่ควรเอามาเล่นแบบนี้ไม่เกี่ยวกับการศึกษาสันดานจริงร้วนๆอย่าเถียงแทนเลยพระเอกหายหัวค่ะย้อนน้ำตาไม่ออกอดีตคนเนรคุณมีแต่จะตกต่ำเรื่อยๆ YouTube ไลฟ์ปัจจุบันคนดูไม่ถึงพันแต่ละช่องบ่นอุบกันทุกคนไม่มียอดวิวล่ะแบบนี้ยังคิดว่าดังอยู่อีกหรือขนาดเหลืออยู่ในกี่ช่องคนดูแค่หลักร้อยอีกหน่อยคงร้างเหมือนตลาดหน้าบ้านแหละค่ะฮ่าฮ่าถ้าย่อยไล่พ่อค้าแม่ค้าคนสันดานชอบนินทาลับหลังเนรคุณคนคงชิบหายในเร็วๆวันเมื่อไหร่จะมีคนบริจาค กระจกบานใหญ่ๆที่ส่องทั้งข้างนอกข้างในให้พวกเขารู้ตัวสักทีนะเชื้อไม่ถิงแถวดูนางให้ดูแม่ตื่นตื่นกับโป๋อวยอวยจนเกินเหตุความเฮียให้คนอื่นตลอดFC คุณกิเลี้ยงอาหารชาวบ้านก็บอกว่า FC ลุงคือแยกไม่ได้เลยหรือว่า FC ใครงงใจคนถัดมาบอกว่า FC รังแกฉันดารายังไม่รู้ตัวค่ะนิสัยตัวตนส่อให้เราเห็นขึ้นทุกวันฉากที่สร้างก็เริ่มเรือนเพราะความลืมตัวยิ่งดูนานวันเริ่มไม่ชอบดาราสองผัวเมียนี้แล้วว่ะสุดๆเลยค่ะพี่คงหาคำมาเปรียบเปรยไม่ได้แล้วค่ะส่องไปก็เท่านั้นมันไม่สำเนียกตัวเองหรอกคอยดูตอนมันตกอับมันก็จะมาบีบน้ำตาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้เราฟังอีกเพื่อเรียกคะแนนสงสารครั้งนี้บอกเลยรับไม่ได้จริงๆที่สุดของที่สุดที่มันล้อเลียนเหยียดเพศที่สามค่ะคนถัดมาบอกว่าไม่เปิดเสียงฟังมันแท้แทนที่จะออกมาขอโทษกลับแถโทษคนอื่นแต่ที่เห็นแน่ๆกบาลใครก็ไม่รู้เถิกไปครึ่งกบาลแล้วพูดออกมาได้ไงว่าไม่ได้ตั้งใจทำตั้งสองรอบกลับไปแหกตาดูคลิปกับไอ้ทหารใหม่นะตอแหลแทนผัวนะมึงทัวลงออกมาชี้แจงขนาดในโพสต์ที่คลิปคอมเมนต์มีบางคนยังรู้เลยว่าผัวมึงล้อเลียนใครยังมีเตือนว่าเดี๋ยวเป็นประเด็นหัวร้อพิมพ์ชอบใจกันใหญ่แต่ทำไมรีบลบออกทุกช่องล่ะกลัวภาพโพสต์มึงเสียหายหรอมีประเด็นทุกครั้งให้บารมีเมียมึงออกมาคุมกะราหัวตลอดนะออกมาชี้แจงไม่เป็นเดี๋ยวนี้รับไม่ได้จริงๆคนแบบนี้มีหน้ามาบอกว่าผัวไม่ได้ตั้งใจเฮ้อคนถัดมาบอกว่าก็เดินถือกล้องตามหลังฝาชีอยู่สนุกกันใหญ่ตอนนี้รีบออกมาแก้ตัว
แก้ต่างน้ำขุ่นๆเด็กอนุบาลยังรู้เลยว่าผัวบูรี่ใครสิทธิ์ลืมครูนะไม่เจริญหรอกวันไหนว่างๆก็สั่งสอนผัวหน่อยนะเสียความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจทำไมถึงทำท่าเดินถึงสองครั้งโตจนหมาเลียตูดไม่ถึงยังจะมาอ้างไม่ได้ตั้งใจแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนั่นล่ะพวกเธอทั้งหลายก็ไม่ได้ตั้งใจแสดงท่าแท้ออกมาด้วยงั้นสิคนถัดมาบอกว่าเคยหลงสงสารเข้าไปได้ยังไงเนี่ยหน้าโมโหตัวเองจริงๆเลยคนเนรคุณคนขนาดนี้ไร้จิตสำนึกจริงๆเหมือนกับเขาว่านะว่าสันดอนพอแก้กันได้แต่สันดานมันแก้ไม่ได้จริงๆค่ะ